การที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เพราะตอนนี้นะครับผมถามว่าทุกวงการมันลำบากกันหมดเราเป็นคนไทยได้ผลกระทบอย่างแรงเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มศิลปินเนี่ยนะฮะทุกวันเขาหาเช้ากินค่ำเป็นคนกล่อมโลกนะครับไม่มีงานจะต้องทำไม่มีเวทีต้องร้องนะครับลำบากกันทั้งครอบครัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกศิลปินเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยนะครับบางทีสามวันเจ็ดวันจะมีงานสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีจะกินกันแล้วครับผมถึงตั้งขึ้นมาว่าเป็นโครงการทานน้ำใจไผ่ร้อยกอนำโดยสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยและบริษัทไผ่ร้อยกอโปรดักชั่นนะครับเข้ามาช่วยเหลือศิลปินนะครับนอกจากนี้ผมอยู่ในวงการพระเครื่องแห่งประเทศไทยได้นำข้าวสารไปแจกทุกจังหวัดในประเทศไทยให้กับกลุ่มพี่น้องชาววงการพระนะครับวันนี้เราจะเห็นแล้วครับว่ากลุ่มศิลปินตลกนะครับคอนวอยหางเครื่องนักร้องมารับข้าวสารกันที่นี่นะครับนะฮะบรรเทาทุกข์กันได้นะฮะยังพอบรรเทาทุกข์ทุกวันนี้ศิลปินไม่มีจะกินกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้ววันนี้ป๋าเอาอะไรมาบริจาคบ้างคะมีข้าวสารครับข้าวสารมาให้ครับนะฮะเป็นเงินส่วนตัวของใครหรือเปล่าของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยและบริษัทไผ่ร้อยกอทั้งสองทั้งร่วมกันครับร่วมกันนะฮะก่อนหน้านี้หนูเห็นว่าไปบริจาคมาหลายที่ด้วยค่ะมีไปที่ไหนมาบ้างคะก็สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยได้ส่งข้าวสารไปทุกจังหวัดในประเทศไทยของกลุ่มวงการพระเครื่องแล้วก็บริจาคที่เมืองการนะครับที่หมู่บ้านปงหวายเพราะชาวบ้านลำบากมากและบริจาคที่หน้าห้างพันทิพย์ที่ผ่านมาและมอบไปเทศบาลนครนนท์นะครับที่บริจาคให้กับชาวบ้านวันนี้เป็นวันของกลุ่มศิลปินจริงๆที่เราต้องช่วยกันครับนะฮะวันนี้มีคนวงการลูกทุ่งคนไหนมาเข้ามาร่วมช่วยบริจาค มีครับอย่างในห้างมณิษฐ์สีเลี้ยงของ 4S บริจาคเงินมา 10,000 บาทสลักจิตดวงจันทร์นะเอาของเข้ามาช่วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวไข่เมลิเวน่าเนี่ยฮะจะเข้ามาที่นี่นะฮะถ้าเข้ามาเสร็จก็มีคนบอกว่าถ้าไข่ร้องเพลงกับฟ้าฝันนครหัวใจละเอียดจะมอบเงินให้อีก 100,000 บาทที่จะบริจาคแล้วเงินอันนี้ก็จะให้กับของกลุ่มศิลปินนะฮะโอ้ยนี่นะคะแล้วศิลปินเนี่ยเขาทราบข่าวมาจากไหนเพราะว่าวันนี้จะมีโดยจะมีการก็ด้วยสื่อของวงการเลยครับนะโดนครับครับโดนอาจารย์ตุ่มอินเตอร์เนี่ยครับนะฮะเป็นผู้นำของในกลุ่มของสื่อข่าวของศิลปินตลกเรื่องนักแสดงเรื่องนักร้องทั้งหมดเขากระจายข่าวกันนะร่วมมือกันเพื่อนพ้องพี่ร่วมกันหมดทุกวงการไม่ว่าจะวงการตลกโอบาเป็นนายกนะครับถั่วและเอ้ยต่างๆเยอะกันมากที่มาช่วยกันวันนี้นะครับนะฮะเขาก็บอกปากต่อปากด้วยแล้วก็มีการกระจายข่าวกระจายข่าวครับนะกระจายข่าวไปวันนี้เราดีใจครับเห็นพี่น้องศิลปินอยู่กับบ้านกันไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับวันนี้ได้มาเจอกันแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่เขาจำกัดให้เราและทุกคนตามกฎกติกามารยาทนะฮะทางที่รัฐบาลให้กับเรามานะครับนะป้องกันตัวเองกันให้ดีนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับนะฮะแล้วทำไมอาจารย์เลือกมาแจกที่นี่อะคะที่ร้านอาหารคือตรงนี้สถานที่เอกเมืองนนท์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วกว้างนะครับพระเอกก็มีวงการลูกทุ่งอยู่แล้วเชฟเอกเนี่ยทำงานให้กับสังคมมาตลอดนะครับเอาข้าวไปแจกให้กับพยาบาลแพทย์ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะฮะเอกก็ทำมาตรงนี้นะครับก็ขอสถานที่ตรงนี้ต้องขอบคุณเอกเมืองนนท์นะครับหรือเชฟเอกของเราเนี่ยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ตรงนี้นะครับแล้วขอบคุณพี่น้องกลุ่มศิลปินทั้งหมดทุกค่ายวันนี้มาไม่มีจำกัดค่ายครับนะฮะทุกคนไม่มีค่ายครับวันนี้ฮะมาเป็นพี่น้องกันทั้งหมดครับคือจะค่ายไหนแต่ว่าวันนี้ได้หมดรวมพี่รวมน้องกันหมดครับไม่สังกัดค่ายหนึ่งค่ายใดไม่มีค่ายครับนะฮะวันนี้เป็นมวยก็มาปูไม่มีค่ายฮะก็รับของวันนี้นะครับทุกคนนะครับต้องไปไม่ต้องลงทะเบียนไปรับคูปองแล้วจะมีการคัดกรองอย่างทีมตลกก็มีหัวหน้าตลกเข้าไปดูว่าตลกจริงไหมศิลปินจริงไหมนักร้องจริงไหมแดนเซอร์จริงไหมคอนวอยจริงไหมมูลนิธิมีทุกแขนงเราก็แจกให้หมดนะครับผู้สื่อข่าวที่มาก็แจกให้ขอให้มีคูปองท่านเองครับกังวลไหมคะเห็นว่ามันเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมากวันนี้มีมาตรการในการคัดกรองเรามีการคัดกรองครับในการกรองการเดินเข้าแถวรับคูปองก็มีระยะนะฮะมีระยะให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เขากำหนดมาให้เราเราจะไปครับไปมีแอลกอฮอล์ให้แล้วก็มีการตรวจเช็คครับความดันนะครับนะฮะอยากให้อาจารย์เดี๋ยวฝากให้กำลังใจคนในวงการเพลงตอนนี้หน่อยนะคะว่าเขากำลังลำบากอยู่ก็อยากพวกเราครับต้องสู้นะฮะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับนะฮะฝันกำลังใจนะฮะไม่นานเกิดรอสิ่งตัวนี้ต้องกลับมาหาพวกเรานะครับขอให้เราอดทนสักนิดหนึ่งสู้มันให้ได้นะครับเราขอตามกฎกติกาของรัฐบาลให้อยู่กับบ้านนะเฝ้าดูแลนะครับในเรื่องกฎกติกามารยาทนะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ